สนับสนุนโดย AIS CG Advance วัสดุก่อสร้าง SCG สิงห์คอร์ปอเรชั่นผมไม่อยากเห็นลูกเป็นแบบไม่อยากให้ใครดูถูกว่าพ่อมีพ่อเป็นผลเต้นกินลำกินผมต้องทำเพื่อลูกผมพยายามที่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดเดือนเห็นเดือนเคลื่อนคล้อยลอยต่ำความมืดเริ่มมาครอบงำเหมือนความช้ำหม่นหมองเศร้าซึมSCG Advance ครับไปที่คุณโย่งก่อนเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคนที่เจ๋งอ่ะนะครับมักจะเดินตามความฝันแต่คนที่เจ๋งกว่าเนี่ยจะทิ้งแม้กระทั่งความฝันของตัวเองและทำเพื่อคนที่ตัวเองรักพี่เจ๋งกว่าครับผมขอบคุณมากครับคุณโย่งครับพี่น้องอ้อมเป็นบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่จิมมี่เป็นคนที่โชคดีนะคะไม่ได้โชคดีตรงที่ตัวเองไปไม่ถึงฝันไม่ได้โชคดีตรงที่ตัวเองไม่มีทรัพย์สมบัติแต่พี่โชคดีตรงที่ตัวเองมีต้นทุนของความสู้และความไม่ท้ออ้อมเชื่อว่าลูกสาวของพี่จิมมี่ภูมิใจในตัวพ่อคนนี้แน่นอนเขาเป็นกำลังใจให้พี่จิมมี่แต่ที่สำคัญพี่จิมมี่ต้องเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะสู้ๆค่ะขอบคุณมากครับน้องอ้อมครับเชิญพี่ยิ่งยงครับจริงๆแล้วสาวกสายยันเนี่ยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผมก็เหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องร้องแบบที่ราชันร้องหรือว่าจิมมี่ร้องนี่แหละคือจริงๆแล้วพี่เป้าโดยเวลาร้องเพลงร้องธรรมชาติของเขาครับแต่สาวกไปทำให้เสียงคล้ายก็คือการดัดเสียงครับเดือนเห็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือดัดเสียงให้เป็นสายยันแล้วต้องทำหน้าด้วยต้องทำหน้าด้วยปากด้วยทำคอด้วยเดือนเดือนเดือนแล้วก็เรียกว่าค้นหาตัวเองไม่เจอแล้ววันหนึ่งเวลาคุณไปอัดเสียงคุณก็นึกถึงแต่สายยันจินตนาการสายยันร้องสายยันแล้วมันไม่เป็นเอกลักษณ์ของเราอะถ้าราชันไม่ดัดพี่เป้าราชันใช้เสียงจริงๆออกมาจากอินเนอร์ของเราจริงๆเนี่ยคุณอาจจะร้องได้ดีกว่าที่คุณบันทึกเป็นเสียงไปแล้วก็ได้แต่วันนี้คุณก็ร้องได้ดีครับราชันครับครับสิ่งหนึ่งที่คุณมีอยู่ก็คือดวงใจของคุณทั้งสองดวงก็อยากให้คุณสู้ๆแล้วก็โชคดีครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับเชิญพี่หายครับค่ะพี่ก็เลือกทางของพี่ในทางที่พี่แฮปปี้ในทางที่เรามาดูแลครอบครัวมาดูลูกถือว่าพี่ก็ไม่ได้โดนหลอกแต่ก็มันเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้นะพี่นะขอให้พี่โชคดีนะคะขอบคุณพี่หายมากครับเชิญพี่ครับนักร้องประกวดเนี่ยที่ผ่านมาหรือปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเข้าใจว่าการร้องเพลงเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้คือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วนักร้องประกวดหลายต่อหลายคนที่คืออีโก้เยอะสอนก็ไม่ได้ด้วยนะถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพอไปสอนปุ๊บเนี่ยแบบฉันได้รางวัลมานะฉันได้ถ้วยมานะพี่นี่ถ้วยเยอะมากเลยตอนประกวดถ้วยรางวัลไม่ถ้วยกาไก่ถ้วยรางวัลถ้าพี่ไม่เล่นด้วยก็เคืองพี่นะใช่พี่เคืองแต่ละเวทีแต่ละเวทีที่ได้มาเนี่ยมันต่างกรรมต่างวาระแล้วคณะกรรมการแต่ละชุดก็ไม่ได้เหมือนกันแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องยืนอยู่ได้ก็คือความเป็นตัวของเราเองแล้วเราก็อย่าเอาเราไปวัดใครเพราะเราก็ไม่ใช่ไม้บรรทัดที่จะไปวัดกับใครจะไปโน่นนี่ว่าคนนั้นไปโน่นคนนี้ไปนี่เราเอาตัวที่เรามีแล้วประคองชีวิตโดยการที่เลี้ยงลูกทั้งสองคนนี้ให้ถึงฝั่งเท่านั้นแหละคุณก็ประสบความสำเร็จแล้วในชีวิตครับขอบคุณมากครับพี่เอกครับนี่คือเรื่องราวของพี่จิมมี่ครับมาแล้วครับผมและช่วงนี้เป็นช่วงข้อคิดคำคมนะครับให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการนะครับถ้าได้รับการอ่านออกอากาศนั้นจะได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแลคตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามาในวันนี้ครับคือคุณอัธพลแซ่ลีนะครับจากกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเขียนเข้ามาว่าอุปสรรคมีแค่ไหนใจอย่าท้ออย่ามัวรอ
เร่งฟันฝ่ามาให้ถึงซึ่งจุดหมายอาจล่าช้าอย่าพลั้นพรึงสักวันหนึ่งต้องถึงฝันวันเป็นจริงนะครับได้ของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับมาดูกันครับว่าในค่ำคืนนี้นักร้องประกวด2ท่านใครจะคว้าเงินรางวัล 10,000 บาทไปช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้นักสู้ชีวิตได้ผ่านเข้ารอบชิงเงินแสนคุณโชคธนโชคแป้นน้อยที่ต้องการเงินในเป็นค่ารักษาแม่ยายที่ป่วยเป็นโรคไตพิมพ์หมายเลข11แล้วส่ง SMS มาที่4777888แล้วโหวตให้คุณราชันจิมมี่อ่อนแสนที่ต้องการนำเงินในเป็นทุนการศึกษาให้ลูกและเป็นค่ารักษาตัวเองพิมพ์หมายเลข12แล้วส่ง SMS มาที่4777888